สวัสดีค่ะมาพบกับสแต็กแล้วนะคะที่ Star UK Star TV นะคะวันนี้จะพาคุณมาทำอาหารเช้าด้วยกันนะคะอาหารเช้าวันนี้นะคะเราก็จะทำ Cheer Buster Sausage and Egg Sandwich นะคะแต่ว่าใช้ขนมปังแบบ Cheer Buster นะคะเป็นขนมปังขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็ทอดไข่นะคะแล้วก็ย่างไส้กรอกนะคะแล้วก็ตัดเขาเป็นครึ่งแบบนี้นะคะให้เขาแบะออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวางบนขนมปังนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี้ใครๆก็ทำได้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีเชบัสเตอร์ก็ใช้ไวท์เบรดธรรมดาก็ได้เลยนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟกับซอสบราวน์ซอสหรือว่าบาร์บีคิวซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะนี่นะคะขนมปังเชบัสเตอร์หน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเราจะทาเนยบนขนมปังก็ได้หรือไม่ทาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากได้แคลอรี่เยอะก็ตัดเนยออกไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้รสชาติที่แบบอร่อยขึ้นแล้วก็ได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถที่จะทาเนยบนขนมปังก่อนที่จะใส่ไส้กรอกลงไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเมนูนี้ซึ่งคนที่นี่ก็จะแบบทำทานกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ใช้ไข่ดาวนะคะทอดไข่ดาวนะคะแล้วก็วางบนไส้กรอกอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากกินไส้กรอกแล้วก็ใช้เป็นเบคอนแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้เรามีไส้กรอกนะคะเราก็จะเอาไส้กรอกแล้วก็ไข่นะคะมาทำเป็นเมนูอาหารเช้าของเรานะคะนี่นะคะก็หน้าตาของเขาจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาซอสมาใส่นะคะใครอยากได้ซอสแบบไหนอยากได้ซอสเผ็ดหรือว่าซอสแบบธรรมดาก็ใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ของสจวตนะคะก็ชื่อว่าบราวน์ซอสนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันคะเมนูแบบนี้เชื่อไหมว่าใครๆก็ทำได้ลองทำดูนะคะว่าอร่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูอาหารเช้าที่อิ่มอยู่ท้องทีเดียวนะคะนี่นะคะก็มีบราวน์ซอสด้วยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จานต่อไปอันนี้คือของน้องอริยานะคะทำแบบเดิมเลยค่ะก็คือทอดไข่นะคะจะเป็นไข่ดาวประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไข่แบบไข่เจียวออมเล็ตก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าไข่ดาวมันยุ่นน่าทานมากกว่านะคะก็เอาไส้กรอกมาวางบนขนมปังเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทำแบบเดียวกันทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไข่มาวางด้านบนนะคะเราก็ราดซอสนะคะราดซอสที่เขาชอบนะคะน้องอเลียก็จะชอบซอสบาร์บีคิวนะคะก็นี่เลยนะคะหน้าตาของซอสบาร์บีคิวนะคะต่างจากบราวน์ซอสนิดนึงนะคะมันอยู่หน้าตาคล้ายๆกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูอาหารเช้าวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะถ้าใครอยากจะลองทานก็ลองทำดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆง่ายจริงๆค่ะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับสตาร์ใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะเมนูแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วเจอกับสตาร์ใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ